เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในห้องที่สุพรรณบุรีที่น้องส้มต้องถูกฆ่าที่ไปที่มาเนี่ยเขาอ้างว่าความเป็นจริงคือน้องส้มเองเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาจับได้ว่าไอ้เจ้านนเนี่ยม,มันน่าจะไปเที่ยวหมอนวดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเกิดการทะเลาะก,กันนนมันอ้างว่ามันพลั้งมือโดยการบีบคอน้องก่อนจนกระทั่งน้องเสียชีวิตและหลังจากนั้นมันก็มีการทําร้ายน้อง โดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าก็เอาผ้าใช่ไหมเป็นผ้า่มใช่ค่ะซึ่งก็มียันไอ้ไข่ติดอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะห่อร่างน้องแล้วยัดท้ายกระโปรงรถหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะก็มุ่งหน้าจากสุพรรณบุรีตามที่ทําแผนเมื่อกี้นี้เลยแล้วเอาน้องไปทิ้งที่ไร่มันสําปะหลังในพื้นที่ชนบุรีซึ่งวันนี้เองเนี่ยตอนที่เขาพามาชี้จุดก็คือจุดที่สังหารน้อง คุณผู้ชมครับมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่สำคัญในคดีนี้หลังจากที่เราได้หลักฐานมาทั้งหมดเนี่ยนั่นก็คือจุดที่ไอ้เจ้านนแวะหาเพื่อนแล้วยอมเล่าความจริงให้หมดว่าฆ<ะ>่าผู้หญิงตายมาคนหนึ่งแล้วเอาศพไปโยนทิ้งคุณผู้ชมครับในผ้าวงจรปิดเนี่ยเปิดคู่ขนานกันขึ้นมาก็ได้นะฮะจุดที่แวะไปหาต้นวันนี้ทีมข่าวของเราเนี่ยคุณผู้ชมครับ หาตัต้มเราไปเจอตั้มเรียบร้อยแล้วตั้มก็คือคนที่ผู้ต้องหาเขาเล่าให้ฟังว่าทําไมต้องฆ่าตั้มเล่าว่ายังไงบ้างนะครับเมตั้มบอกว่าจริงๆเป็นเพื่อนกับทางด้านในนนทตั้งแต่สมัยมัธยมไม่ได้เจอกันมาหลายปีนะคะจนกระทั่งเรียกว่าหลังเกิดเหตุเลยก็คือวันรุ่งขึ้น30พฤศจิกายนเกือบหนึ่งทุ่มหลังจากที่นนเนี่ยไปทิ้ง ศพเสร็จแล้วเนี่ยนะคะขับรถเก๋งมาตามกล้องวงจรปิดคือมาหาตั้มที่บ้านแล้วอุ้มแมวตัวสีดามาให้ดูด้วยแล้วบอกเขาว่าเนี่ยเป็นทาสแมวเต็มตัวแล้วนะเขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็มีการนั่งกินเบียร์กันเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าตอนไปซื้อเบียร์เนี่ยนนซื้อเบียร์กลับมา3ขวดทางด้านตั้มก็เลยถามเฮ้ยซื้อมาทาไมตั้ง3ขวดเพื่อนฝากซื้อแค่2ขวดนะนนท์ตอบกลับมาว่าอ้าวก็เมื่อกี้มีคนยกมือเห็น3คนนี่ทุก <"Th uk S 2> คนยืนยันบอกว่า2ขวดจริงๆ ปรากฏว่านนแสดงอาการเครียดออกมาอย่างเห็นได้ชัดแล้วเข้าไปนั่งในรถค่ะเหมือนกับเจอผีป่ะนั่นน่ะสิ<อ>เหมือนกับมืออีกมือหนึ่งที่ยกขึ้นมาเป็นสามขวดคือใครมาจากไหนแล้วมนมอบตัวครับปกติครับก็มีการมือรอยผมก็ถามเขาว่าเป็นอะไรถึงเออ,เอ,อทำอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันพลาดไปบีบคอเขาจนตายอะไรเงี้ยนี่ยครับ แล้วผมถามว่าแล้วเพราะเพราะอะไรอ่ะถึงไปทำเขาเขาบอกก็ทะเลาะกันมันไปเชี่ยมหมอนวดมาไปเที่ยมหมอนวดแล้วไปเพม,ม่เไม่ได้หมอนนดก็แล้วเมียเขารู้แล้วเขาทะเลาะกันทะเลาะกันนี้เขาเลยพลาดวีบคอนะครับ